ผู้ชมครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับในคืนนี้เอาใจคอเพลงคนรุ่นเก่ากันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีศิลปินหลายท่านแต่รับรองได้เลยครับว่าทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสุขสถิตขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกครั้งโอ้โหนี่วัยรุ่นอายเลยครับคุณอาครับนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับคุณอาไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ครับคิดถึงค่ะคิดถึงนะแต่หลายท่านอาจจะเรียกว่าดาอะไรนะจันกระจ่างฟ้าจันกระจ่างฟ้าคุณอาเพลงนี้กี่ปีแล้วครับ60ปีค่ะ60ปีเกิดหรือยังฮะยังครับคุณอาโอ้60ปีที่แล้วมันดังมากผลงานการประพันธ์เพลงของใครครับเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีโอ้โหคุณอายังร้องเพลงบ่อยไหมในช่วงนี้บ่อยค่ะนะครับส่วนมากเป็นคอนเสิร์ตค่ะครับผมแฟนคลับยังอยู่แน่นไหมช่วงที่คุณอารุ่งรุ่ง18 19เนี่ยแฟนคลับประมาณสัก 4-50 ตอนนี้แฟนคลับยังอยู่ไหมฮะมาดูวันนี้สิฮะจริงๆแล้วมันเป็นอมตะคุณอารู้สึกยังไงบ้างครับว่า60ปียังออกคอนเสิร์ตนั่นเอียดเลยมีความสุขมากค่ะครับภูมิใจค่ะภูมิใจที่แฟนเพลงไม่ลืมเอาจริงๆคุณอารักษาเสียงยังไงบ้างนอนพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทานน้ำเยอะๆค่ะซึ่งยังรับงานอยู่เป็นปกติคุณอาค่ะยังสามารถติดต่อมาได้ได้ค่ะคุณอาจะมีคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตอะไรครับเชิดชูครูเพลงมิตรสมานโอ้โหบอกเลยนะครับว่าถ้าใครคลอเพลงรุ่นนี้แล้วเนี่ยพลาดคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้
คอนเสิร์ตนี้จัดมาแล้วหลายครั้งเพื่อรำลึกถึงครูสมานกาญจนพลินค่ะนะคนนี้คุณอาได้เคยทำงานด้วยบ้างไหมครับอ๋อแต่ก่อนนี้อัดเพลงของท่านไว้เยอะเลยค่ะประมาณสักกี่เพลงที่เป็นผลงานเพลงของท่านที่คุณอาได้มีโอกาสได้ร้องหลายสิบเพลงค่ะในชีวิตคุณอาเรคคอร์ดเพลงมาแล้วทั้งหมดประมาณกี่เพลงเฉพาะของคุณอาก็หลายร้อยเพลงนะคะแต่ก่อนร้องประกอบในภาพยนตร์ด้วยค่ะแทนเสียงคุณเพชรลาแต่ถ้าอยากจะให้ยกตัวอย่างคุณอายกตัวอย่างสักหนึ่งเพลงที่แบบไปงานไหนก็ต้องร้องนอกจากคิดถึงเมื่อสักครู่แล้วยังมีเพลงไหนที่แบบเจ้าภาพถ้าไม่ร้องเนี่ยไม่จ่ายตังค์ไม่ให้กลับบ้านมีไหมฮะมีค่ะเพลงอะไรครับคิดจะปลูกต้นรักสักกอโอ้ยเคยได้ยินไหมขอสักท่อนเล็กๆได้ไหมเป็นเพลงที่ได้เป็นสิงห์ทองคำครับผมขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมสดๆสักนิดหนึ่งคิดจะปลูกต้นรักสักกอเกรงว่าโนรักนั้นจะไกลโว คุณผู้ชมครับผมไม่ได้พาใครมาทรมานใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ถ้าร้องแบบโอ้ใช้เสียงแบบตรงนี้เลยนะซึ่งเสียงด้านบนนี่มันใช้ยากมากถ้าอายุเยอะแต่ท่านยังควบคุมลมได้ดีเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเพลงคู่คุณวีระบำรุงศรีจะเป็นเพลงอะไรต้องติดตามครับกุศลดลที่มาพบเจ้าใจพี่ยังร้อนเผาความรักรุมเราคลั่งไคล้น้ำคำรักของคนเมืองใต้จะจริงแท้แค่ไหนสาวเชียงใหม่ครวญใครทวินชีพสลายยังไม่คลายรักเจ้าจริงดังใจหรือเปล่าวันเกรงเคลือบเอาที่ลิ้นรักจริงเพียงหัวใจแด่ดินไม่วายเว้นทวินมิสิ้นความรักได้เลยน้ำเพียงล้นฟังดังรักพี่เปี่ยมหรือดีแล้วเจ้าเอ่ยแล้วคงละเลยไม่เหมือนเอ่ยโอ้สามเชยไม่เคยแน่งนายหน่อยทนักคงจะไม่เห็นหน้าถ้าพี่เป็นเหมือนว่าวานน้องข้าเสียให้ตายสาบานจ้ะสาบานก็ได้หากความรักสลายขอตายในสายแม่ปิงสักทีไว้เป็นสักทีแม่ปี
ฉันสร้างปราทับเป็นด้วยเราไม่เลือนลางชีวิตหม่นหมางด้วยรอยมนทินตราบเท่านานแสนนานรอยนี้ยังอยู่ยิ่งพาโอดสูมีสูญสิ้นตายจิตสำนึกฉันมีมนทินน้ำตาร่วงรินเพราะมนทินใจอย่างเราจะมีใครเห็นใจฉันคอยเวลาที่รอยมนทินแห่งใจจะลบเลือนจากชีวาหากมีใครสักคนที่เห็นใจอยู่จะมาเอ็นดูรู้คุณค่าว่าคนอย่างฉันนั้นเหนือราคาโปรดช่วยเมตตาลบรอยมนทินอย่างเราจะมีใครเห็นใจฉันคอยเวลาที่รอยมนทินแห่งใจจะลบเลือนจากชีวาหากมีใครสักคนที่เห็นใจจะมาเอ็นดูรู้คุณค่าว่าคนอย่างฉันนั้นเหนือราคาโปรดช่วยเมตตาลบรอยมนทินเสียงคริสต์นะให้กับคุณอารวงทองทองลั่นทมครับโอ้เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่หาตัวจับเสียงยากมากคุณอายังร้องเพลงเหมือนเดิมอยู่บ้างไหมครับมีงานรับเชิญอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะสวนกับวัยเหมือนกันและตอนนี้ท่านบรรดาแฟนเพลงหรือว่าผู้จัดรายการก็นึกถึงบุญคุณครูเพลงกันมากที่สร้างสรรค์เอาไว้เยอะแยะก็อยากจะจัดเชิดชูกันบ่อยๆค่ะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอรอยมนทินรอยมนทินเคยได้ยินไหมเนี่ยคุณอานี่ฮะแฟนคลับรุ่นบุกเบิกของคุณอาเลยเพลงนี้กี่ปีแล้วครับคุณอาเพลงนี้พ.ศ.2514พ.ศ.2514หลายปีมากเลยนะคุณอาหลายปีการละครโทรทัศน์ค่ะครับผมค่ะในสมัยก่อนเลยะนะฮ ะแต่ถ้านึกถึงหน้าคุณอามายืนปั๊บจะต้องนึกถึงเพลงอะไรครับเห็นไหมทำไมครับเพลงนี้มันมีมนต์เสน่ห์อะไรคุณอาชื่อเพลงอะไรนะเจ้าทุยอยู่ไหนขวัญใจเจ้าทุยขวัญใจเจ้าทุยชื่อเพลงจริงๆคือขวัญใจเจ้าทุยแต่คนชอบเรียกว่าเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุย จริงๆเสน่ห์คืออะไรเอาจริงๆคุณอารวงทองว่าเกิดเพราะว่าคุณสมศักดิ์เทพานนท์เนี่ยอาจจะเป็นจุดประกายความรู้สึกสำนึกบุญคุณของสัตว์ที่เคยทำนาให้เรากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ของปู่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 นึกถึงบุญคุณเยอะไปนานไปต
ถ้าไม่อย่างนั้นจะมีใครทำข้าวให้เรากินล่ะคะใช่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าทุยใครๆก็รู้สึกสำนึกบุญคุณอยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคนที่ร้องเพลงเนี่ยทำเสียงได้แหลมมากใช่ไหมล่ะคะแล้วแบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรมันเหมือนเป็นจุดขายคุณอารู้สึกตัวบ้างไหมครับไปทางไหนก็มีแต่เสียงเรียกว่านั่นไงร้องหลวงทองร้องเจ้าทุยคุณครับมาทั้งทีนะฮะโอกาสดีๆแบบนี้ลองร้องให้สักท่อนหนึ่งเล็กๆแล้วกันเดี๋ยวจะทุยจะยืนอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนนะเจ้าทุยอยู่ไหนได้ยินไหมใครมากูเรียกหาเจ้าอยู่คนได้รีบมาในคอนเสิร์ตที่กำลังจะถึงในวันอาทิตย์ที่4กันยานี้ก็จะเจอกับคุณอาด้วยค่ะไอ้ทุยไปไหมครับคอนเสิร์ตนี้ทุยได้รับการเชิญแล้วแต่จะเดินทางมาถึงหรือยังไม่รู้นะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับใครที่เป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับในยุคนี้แต่จริงๆอยากเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่ไปให้กำลังใจกับศิลปินรุ่นเก่าด้วยโดยเฉพาะศิลปินระดับนี้ถือเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าเชิดชูครูเพลงมิตรสมานวันที่4กันยายนนี้นะครับยังสามารถติดต่อซื้อบัตรกันได้ไปแล้วรู้ไหมแก้วตาผมชักระอาเต็มทีเห็นจักไม่ง้อหรือก็ไม่ดีจะขาดไม่ตรีคุณเห็นได้ที่ยิ่งทำเป็นงอนเอาแต่ทำหน้างำคอยค้อนความไปเจอพักที่ไรต้องวอนผมขัดใจนิดหน่อยแกล้งงอนตะบึงตะบอนต้องคอยพร่ำวอนง้องอนรำไปคิดตามใจตัวหรือก็เท่านั้นสำดื้อรั้นยิ่งกว่าใครจะเอาอะไรและต้องยังใจถ้าคืนรำไรจะผ่านผิดใจหน้างอแม้นคุณคิดอยากได้เดือนหวังได้ดาวผมนี่ต้องเอามาประนอมเห็นว่าได้ทีแล้วแกล้งให้พออย่ารีอย่ารอยิ่งเฝ้าประนอมยิ่งเอาดังใจขอเสียงหน่อยน้องๆโอ้โหเยี่ยมเลยใจตัวหรือก็เท่านั้นสำดื้อรั้นยิ่งกว่าใครจะเอาอะไรแล้วต้องยังใจถ้าคืนน้ำใดจะผ่านปิดใจหน้างอแม้นคุณคิดอยากได้เดือนหรือหวังได้ดาวผมนี้ต้องเอามาประนอมเห็นว่าได้ทีแล้วแกล้งให้พออย่ารีอย่ารอยิ่งเฝ้าพนอยิ่งเอาดังใจคุณผู้ชมครับเราจะต้องมาพูดคุยกับอีก2บุคคลนะฮะคนแรกทุกท่านรู้จักไปอย่างดีนะฮะพี่วิระบำรุงศรีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับและอีก1ท่านนะครับที่ขาดไม่ได้คือครูออดติรวุฒิกาญจนพรินทร์สวัสดีครับคุณครูครับอันนี้เป็นทายาทของครูสมานกาญจนพรินทร์นะครับต้องขออนุญาตถามพี่วิระหน่อยจับไมค์ยังเป๊ะมากหน้าก็ยังเป๊ะเลยฮะนี่ข้างในเขาลือกันแซ่ดเลยนะว่าหน้าแบบนี้หนุ่มๆต้องเป็นพระเอกหนังพระเอกละครแน่เขาเป็นอยู่เรื่องเดียวแล้วทำไมที่เหลือเขาไม่ติดต่อมาครับพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
ยังรับไหมงานแสดงยังรับไหมยังรับอยู่ครับยังรับก็ยังมีงานร้องเพลงอยู่ฮะนะฮะถ้าเกิดสมมติณเดชไม่ว่างอะไรก็ติดต่อพี่วีระได้เป็นไงบ้างพี่วีระในฐานะที่เป็นหนึ่งนักร้องที่เขาเรียกว่าอมตะนะฮะวงการเพลงไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับโอ้เปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าเพลงที่จะจัดครั้งนี้นะฮะครับเด็กรุ่นหลังๆนี่อาจจะเอ๊ะเพลงใครเนี่ย ลุงๆเอาเพลงอะไรมาร้อง จากนั้นนี่ครับมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าได้มีการโปรโมทให้คนรุ่นหลังๆได้รู้จักอนุรักษ์กันไว้ใช่ครับเป็นเพลงอมตะแล้วก็คุณภาพจริงๆครับผมนะต้องมาถามครูออดก่อนนะฮะครับผมเป็นเขาเรียกเป็นโต๊ะโผนะฮะกระเถิบขึ้นมานิดนึงนะเป็นโต๊ะโผ เดี๋ยวคุยกันไปคุยมาเราอยู่ข้างหลังกันหมด เป็นโต๊ะโผจัดชื่อคอนเสิร์ตว่ามิสมานฮะมิสมานกี่ครั้งแล้วครับมิสมานเสียตั้งไป2518 28ปีมาแล้วเนี่ย28ปีทำงานเรียกว่าสืบสานงานของท่านตลอดเลยครับผมก็จัดมาหลายครั้งแล้วแล้วเพลงของท่านก็เกือบ 3,000 เพลงทั้งแต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครับนะครับสมัยที่ท่านอยู่นั้นครูออดได้เห็นบรรยากาศอะไรบ้างนักร้องมีท่านไหนมาเรียนกับท่านมาใช้เพลงของท่านบ้างมีครบเลยฮะขวามือสองท่านสวยๆนี่ก็ใช้บริการใช่ฮะใช่คุณทองคุณจินตนาสุขสถิตคุณชลินนันทนาคอนคุณสุเทพวงกำแพงครับคุณโซลิปกาพันโอ้โหนี่เป็นต้นฉบับที่ทำงานครูสมานมาตลอดเลยคุณวิรัมลุงศรีด้วยด้วยสามพันกว่าเพลงศิลปินไม่เกือบร้อยเหรอครับเยอะฮะที่ทำงานครูทำงานครูสมานนี่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพลงศาสนาเพลงสถาบันครับแล้วก็เพลงละครหนังเพลงหนังเพลงจากวรรณคดีท่านทำมาเยอะฮะครับผมเพลงอย่างหนังเพลงหยาดเพชรอย่างเงี้ยครับผมจำเลยรักบ้านสายทองโอ้โหมาตัดตรงนั้นเลยอ่ะเพลงคู่เนี่ยจูบยายจันพ่อแง่แม่งอนเนี่ยใช่มั้ยชอบร้องชอบร้องกันในคาราโอเกะดูด้วยนะครับว่าใครแต่งครับแต่บางเพลงกว่าครับบางเพลงก็เป็นเพลงอมตะจริงๆเป็นอมตะไม่มีวันตายอย่างหยาดเพชรอย่างเงี้ยที่พี่วีระร้องฐานะคนร้องมีความรู้สึกยังไงกับเพลงนี้มีแรงบันดาลใจอะไรให้ทำได้ขนาดนี้ต้องเรียกว่าศิลปินครับจริงๆถูกไหมมันเกิดจากเพลงภาพยนตร์เป็นหนังเรื่องเงินเคยเห็นบรรยากาศของคุณพ่อเวลาแต่งเพลงบ้างไหมครับเคยเห็นเป็นยังไงฮะแกต้องสร้างบรรยากาศยังไงบ้างฮะถึงได้เพลงที่เพราะขนาดนั้นคือคุณสมานี่วิธีการทำแต่งทำนองท่านเนี่ยคือวิธีก็ทำนองท่านเขียนไปก่อนครับแล้วครูเพลงที่เป็นนักแต่งคำร้องก็จะใส่ทำคำร้องครับแล้วก็บางครั้งคำร้องมาก่อนครูสมานก็แต่งทำนองด้วยและบางครั้งก็ทำงานร่วมกันยังสดุดีมหาราชาเนี่ยแต่งร่วมกันที่บ้านที่ผมที่อยู่ที่วัดเทพธิดารามครับตอนนั้นมาทำเนื้อร้องและทำนองมาด้วยกันมาทั้งคุณชลินนันทนากรคุณชาลีอินทรวจิตคุณไพบุญลีสุวัตและคุณสมานการจำเป็นทำงานร่วมกันได้เพลงได้เพลงสดุดีมหาราชาสดุดีมหาราชาซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่สำคัญมากของคนไทยแข่งของแผ่นดินไปละเกิดครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับที่ลำลึกถึงก็หลายครั้งแล้วนะฮะหลายครั้งที่จัดมาครับผมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญคือนอกจากเป็นเพลงครูสมานแล้วยังเป็นเพลงที่เป็นเพื่อนของครูสมานด้วยครับทั้งนักร้องนักแต่งเพลงเยอะแยะมากหมดเลยทั้งมีทั้งเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงสุนทรภรณ์ครับภาพยนตร์เพลงวันคดีมีครบเลยนะฮะและที่สำคัญนำเสนอกันในรูปแบบของสังคีตสังคีตประยุกต์ครับเป็นงานถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่คุณสมานทำไว้ครับดนตรีที่นำดนตรีสากลมาผสมกับดนตรีไทยครับผมนะฮะคือเป็นการทำงานที่จะเป็นวงใหญ่เลยวงใหญ่เลยนะฮะเป็นวงเขาเรียกว่าวงบิ๊กแบนด์ครับที่มีเครื่องเป่ามีแซกโซโฟนมีทรัมเป็ตแต่ว่าแทนที่จะผสมกับเครื่องดนตรีสากลที่มีเครื่องสายครับคุณสมานมาผสมกับเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีไทยคือซอคอมบิเนชันกันซอด้วงขิมจะเคเนี่ยเป็นการทำงานที่ลงตัวที่สุดของคุณสมานการเนี่ยเป็นว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่คุณสมานทำต้องถามความพร้อมหน่อยนะฮะแต่ว่าคนเยอะถามความพร้อมทางด้านขวาสุดดีฮะคุณอารวงทองนะรวงทองร้องให้ดีที่สุดเท่าที่มอบหัวใจเทิดทูนท่านมาตลอดทั้งบทงานแล้วก็ถ้าอย่างนั้นการันตีได้ท่านรองทองยังมีโชควาสนามีเกียรติมากที่รองทองเขียนเนื้อเพลงและครูสมานใส่ทำนองให้รองทองอ๋อเหรอครับค่ะเพลงอะไรครับคุณนายรักทุยค่ะอ๋อรักทองเขียนเป็นกลอน8เนี่ยค่ะคแล้วครูสมานก็เอาไปใส่ทำนองให้โอ้ตอนนั้นจังหวะออบิทกำลังเฟื่องฟูมากปั๊บๆๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
เหลืองเหลืองร่วงขาวพลิ้ววิววิวหวานใจรัวนี่ลองต้องเขียนเนื้อเขียนเองเหรอครับโอ้เน่ถ้าไม่ร้องแล้วไม่เล่าให้ฟังก็ไม่รู้ว่าใครแต่งเนื้อค่ะพอดีท่านเห็นว่าเป็นทุยทุยรวงรวงนะท่านเอาไปไม่นานฮะแล้วก็เอามาให้หลวงทองร้องคุณเกษมเชื่อมประดิษฐ์ใส่เนื้อผู้ชายให้ชรินร้องทำนองเดียวกันนี้โอ้โหแสดงว่ามีประสบการณ์กับรักทุยแล้วก็รักรวงมีสองเพลงพร้อมเต็มที่นะฮะถัดมาครับคุณอาจินตนาเป็นไงว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีตรงมีเต้นบ้างไหมฮะมีนิดนิดก็เต็มที่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับพี่วิระนะครับเตรียมอะไรให้มันแปลกกว่าชาวบ้านบ้างครับบุเรงนองโอ้ผู้ชนะสิบทิศอะไรแบบนี้ให้เป็นบุเรงนองเที่ยวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนคอสตูมเครื่องแต่งกายใช่ตามเพลงไหมใช่ฮะใช่ใช่ครับโอ้โหหน้าเป๊ะมากเลยต้องหันข้างนี้สิครับเหมือนบุเรงนองมากผู้ชนะสิบทิศก็ผลงานแกตอนมาครูสลายแกเลยเป็นเพื่อนครูสมานอ๋อเป็นเพื่อนครูสมานคือคราวนี้นอกจากแกจะมีดนตรีที่ยังใหญ่แล้วครับมีจากวิทยาลัยนครศรี50กว่าชีวิตมาแสดงประกอบการร้องโอ้นะฮะนักดนตรีบางส่วนก็มาจากจุฬาด้วยจริงเป็นของจุฬาคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าพร้อมใจกันนะฮะมาทำให้เกิดเป็นมหากรรมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการเพลงครับผมในระบบอินเทอร์เน็ตมีช่วยๆกันหน่อยนะศิลปินแห่งชาติหลายท่านรวมถึงผลงานที่ประพันธ์กันแบบใช้ชีวิตของการเป็นศิลปินของคุณครูในการแต่งเราจะได้ฟังเกือบทั้งหมดรวมถึงเพื่อนของคุณครูด้วยครับผมซื้อบัตรที่ไหนครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับเราจะเล่นกันวันอาทิตย์ที่4กันยายนเวลาบ่าย2โมงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าโอกาสหน้าเราจะเชิญมาคุยกันอีกสักครั้งนะคุณอาทุกๆท่านเลยยินดีเพราะว่าเรื่องของคุณอาเนี่ยต้องใช้เวลาคุยกันนานมากแต่วันนี้ขออนุญาตโปรโมทช่วยกันนะครับเพื่อให้เพลงไทยของเราอยู่ยงคงกระพันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับและเวลาเพชรรามาในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับน้ำพึ่งเดือนห้าหยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรหยาดมาแล้วอย่าช้ำโศกปล่อยคนทั้งโลกร้องไห้หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววใสนั้นอยู่ไกลเกินผูกพันแม้ยามเพชรหยาดจากฟ้าร่วงลงมาฟ้าคงไหววันดวงดาวก็ปล่อยเศร้าโศกสันมิอาจกลั้นน้ำตาไหลเอื้อมมือคว้าหยาดเพชรแก้วเลอรักแล้วจึงฝันใฝ่หยาดเพชรหยาดละอองผ่องใสแม้อยู่ในความมืดมนThank you.
ักแล้วจึงฝันใฝ่หยาดเพชรหยาดละอองผ่องใสแม้อยู่ในความมืดมนกฐินจะอยู่กับพี่จนวินาทีสุดท้ายไงกลับมาหาพี่นะเลือดรักทรนงเริ่ม21สิงหาคมนี้